สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับอันนี้คือช่วงยักษ์จัดให้และหลังจากที่หายไปนานนะครับกลับมาแววครับผมแล้ววันนี้พี่จะมาวาดโจ๊กเกอร์กันหนังจะเข้าต้องเอาซะหน่อยนะครับผม ไม่ผ่านแน่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ช่องใหม่ให้พี่ด้วยซึ่งมันก็ไม่ใหม่แล้วล่ะจะบอกว่าอีกช่องหนึ่งของพี่ก็ได้เป็นช่องแอนิเมชันน่ารักดูง่ายๆได้ความรู้อย่าลืมตามไปดูกันนะครับผมมาวาดกันเลยดีกว่าเริ่มจากวงกลมนะครับเป็นส่วนหัวแล้วก็ลำตัวแบ่งส่วนล่างนะครับเป็น2ส่วนแบ่งวงบนนะครับที่เป็นส่วนหัวเป็น2ส่วนเหมือนกันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนปรับส่วนหัวนะครับเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ส่วนล่างนะครับที่เป็นลำตัวใส่เป็นวงรีเข้าไปให้ปลายของวงรีนะครับมาจรดกับเส้นแนวตั้งที่เราวาดไว้ใส่ขาครับผมอารมณ์เหมือนหยดน้ำนะครับแต่เป็นหยดขึ้นประมาณนี้แล้วก็ใส่เท้าเข้าไปเป็นครึ่งวงรีไม่ใช่สิวงรีนี่แหละ ต่อกันใส่เส้นระดับลูกตานะครับผมประมาณนี้คราวนี้นะครับปรับโครงหน้าให้มันเรียนเหลี่ยมหน่อยนึงเยี่ยงนี้นะครับผมตาใส่เส้นเฉียงขึ้นไปตาเขาจะออกเศร้าๆนะครับแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาเป็นตาขาวใส่ตาดำเข้าไปนะครับเป็นเสี้ยววงรีประมาณนี้ได้ตาแล้วคราวนี้มาต่อที่หน้าผากนะครับลากโค้งๆประมาณนี้เลยหน้าผากเขาจะกว้างหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องมีคิ้วมีอะไรอีกใส่หูเข้าไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแปะเข้าไปด้านข้างเลยสองข้างปึ๊บมาต่อกันที่ขอบเขตของเส้นผมครับใส่ครอบเข้าไปอีกทีนึงประมาณนี้แต่ตรงปลายผมเขานะครับจะเป็นหยักโศกเนาะมันก็จะโค้งกระเซิงหน่อยประมาณนี้มาต่อแต่เดี๋ยวขอเกียร์เส้นหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆเนาะเดี๋ยวจะงงกันโกนผมขอบเขตของเส้นผมประมาณนี้ใส่ปากเข้าไปครับผมปากก็จะซึมๆเศร้าๆความประมาณนี้เนาะแล้วก็หนกแก้มต่อกันที่ตาครับผมใส่น้ำตาเข้าไปหน่อยนึงโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้ก็จะเศร้าๆเนาะใส่คอเข้าไปเป็นตัวยูใส่มือเข้าไปนะครับเหมือนนั่งเท้าคางอยู่แล้วก็แขนให้ข้อศอกมาตรงกับหัวเข่านะครับผมแขนอีกข้างหนึ่งนะครับผมลากเฉียงลงมาแล้วก็มือก็ค้ำพื้นอยู่เสื้อสูทครับผมลากตรงลงมาเสื้อเชิ้ตตัวในแล้วก็เสื้อตัวในอีกตัวนึงหลักแร้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปกเสื้อสูทงงไหม ใส่เขาเรียกอะไรล่ะเส้นแหลมๆนะครับเป็นเหมือนโคนผมเนาะถ้าเรียบมากมันจะกลายเป็นเหมือนเอาวิกมาแปะบนหัวแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใส่นิ้วแล้วก็ใส่แท่นที่โจ๊กเกอร์เขานั่งเศร้าอยู่เอาเป็นปูนแล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะโจ๊กเกอร์ของเรามาเดี๋ยวเรามาตัดเส้นปากกากันเลยครับผมลุย มาลงสีกันต่อเลยครับผมเริ่มจากสีเนื้อก่อนเนาะบริเวณมือแล้วก็หูแต่เราจะเว้นตรงใบหน้าเขาไว้เพราะเขาจะทาเป็นสีขาวเนาะเราก็ไม่ต้องลงสีแล้วก็เสื้อทั่วในเป็นสีเหลืองเสื้อเชิ้ตเป็นสีเขียวแล้วก็เสื้อสูทตัวนอกแล้วก็กางเกงเป็นสีแดงโดยที่เราจะเว้นเงาไว้บางส่วนเนาะเป็นเงาสะท้อนขาวๆที่เหลือก็ลงให้ทั่วเลยสำหรับโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้นะครับพี่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่เหมือนกันคาดหวังไว้สูงน่าจะสนุกเห็นคะแนนรีวิวดีๆยังไงก็ไม่พลาดครับผมอ่ะขายข้างนึงปึ๊บรองเท้าสีน้ำตาลครับผมเว้นเงาไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตานะครับอันนี้ดูดีๆเนาะตาเขาจะเป็นเหมือนลายสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่ก็จะลงเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆไว้ไม่ใช่สิสีฟ้าอ่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับลงไม่ต้องเนียบมากนะครับให้เลอะๆหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเน้นเงาอีกทีนึงได้ตาแล้วคราวนี้ปากครับผมปากเป็นสีแดงแต่เราก็จะไม่ลงเป็นสีแดงนะครับเราจะลงเป็นสีชมพูมุมปากเขาจะชัดขึ้นนะครับเราเหมือนยิ้มอยู่อย่างนี้แล้วก็คิ้วครับผมใส่เข้าไปลงให้เลอะๆเหมือนกันนะครับไม่ต้องเนียบอีกข้างนึงได้คิ้วครบ2ข้างแล้วมาต่อกันที่เส้นผมดีกว่าสีเขียวครับผมปาดกันไปเลยปืดแต่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เว้นเงาไว้บางส่วนเนาะเป็นเงาสะท้อนปึ๊บประมาณนี้ส่วนตัวนะครับพี่คิดว่าโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้เป็นโจ๊กเกอร์ที่เท่ประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าเป็นท็อปของโจ๊กเกอร์ที่พี่ดูมาที่พี่คิดว่ามันเจ๋งอะสีเทารงเงาตรงใบหน้านะครับโคนผมใต้คางใต้ตาโหนกแก้มอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปเลยใส่ตีนกาซะหน่อยก็ได้กลัวไม่รู้ว่าแก่เงาของสูตรนะครับเป็นสีแดงเข้มใส่เข้าไปเลยใต้แขนใต้ปกเสื้อใต้ขาอะไรเงี้ยครับตรงไหนโดนบ้างตรงไหนโดนแสงน้อยใส่เข้าไปเลยเงาของเสื้อตัวในนะครับสีเหลืองพี่ลงเงาเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีเนื้อก็ลงเป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นรองเท้าสีน้ำตาลเข้มเส้นผมครับเงาเป็นสีเขียวเข้มใส่เข้าไปเลยรู้สึกสีเขียวเข้มพี่ใกล้จะหมดนะครับผมเอาสีน้ำเงินลงแล้วกันมันก็ออกมาเข้มๆเหมือนกันแต่มันเข้มไม่ได้ดังใจเอาเป็นสีม่วงเลยแล้วกันปาดเข้าไปมันก็ได้เหมือนกันเนาะต่อครับผมตานะครับที่พี่บอกไว้เรามาเน้นอีกทีนึงอันนี้พี่ใช้สีน้ำเงินนะครับเน้นปึ๊บๆบางส่วนนะครับไม่ต้องทั้งหมดปากนะครับเหมือนกันที่พี่บอกไว้ตอนแรกลงเป็นสีชมพูเนาะตอนนี้เอาสีแดงมาเน้นอีกทีนึงคิ้วก็ด้วยโอเคไหมเพิ่มเงานิดนึงนะครับผมสีเทาอ่อนตรงโคนผมอะไรเงี้ยครับเน้นนิดนึงประมาณนี้นะครับโจ๊กเกอร์ของเราชอบกันใช่ปะล่ะ หวังว่าจะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับเพราะว่าเห็นน้องๆขอกันมาหลายคนและขอกันมานานด้วยหวังว่าคงชอบกันนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับฉลองครบรอบ200คลิปของช่องพี่ที่พี่จัดเมื่อเดือนก่อนนู่น นานซะเกือบลืมพี่ได้จัดส่งของให้น้องๆทุกคนแล้วนะครับผมและบางคนก็ทักมาส่งรูปมาอวดกันแล้วล่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ของก็ทักมาในอินบ็อกซ์เนาะถ้ามีปัญหาไงเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ใหม่ไม่ต้องกลัวสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามและขอโทษที่หายไปนานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ